อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์คิดยังไงถ้าเราได้เห็นโฉมหน้าค่าตาของครม.คุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละคนสำคัญไหมในสถานการณ์หรือบริบทของประเทศในขณะนี้ผมเองอยากจะเชิญชวนให้ดูองค์ประกอบทั้งหมดมันได้มีเกณฑ์ในการชี้วัดว่าเฮ้ยมันได้ไหมคณะนี้เหมือนฟุตบอลต้องดูทั้งทีมอ๋อใช่คือจะเอาผู้เล่นเก่งๆมารวมกันอาจจะทีมอาจจะไม่เวิร์กก็ได้คนที่เป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสำคัญทำผลเสียก็เสียกับประเทศวงกว้างเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าเมื่อตัวเองเข้าสู่คดีเรียบร้อยแต่ว่าหนีไปคือนักการเมืองก็มีอิทธิพลมีอำนาจก็หนีง่ายใช่ก็เหมือนประหนึ่งว่าทำอะไรก็ไม่ต้องมารับความผิดศาลก็จำหน่ายไว้ชั่วคราวไปเรื่อยๆกฎหมายใหม่เนี่ยมันออกถึงว่าวิธีพิจารณาให้เดินหน้าต่อได้ถึงแม้จะหนีซึ่งไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้กลับมาสู้หลังๆมาเนี่ยในโลกโซเชียลคงเริ่มเห็นแล้วก็อาจบางคนอาจจะบอกว่าเห็นเยอะเลยพระเนนเล่นโซเชียลมีเดียคือไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการสอนธรรมะแต่เป็นการเล่นแล้วการเล่นเนี่ยมันผมว่ามันเลยเกินขอบเขตของความเป็นพระเป็นเนน